บ้านสันป่าเหียงของเฮานี่เศรษฐินทรีย์เนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่สมัยหลุนปู่ย่าตายายเฮามาเพิ่นทํากันมาจึงเป็นวิถีดั้งเดิมของเฮาเนี่ยเพิ่นทํามาแล้วแต่ว่าปัจจัยว่ามันเพิ่งมาเริ่มนะเจ้าการทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยบ่ได้ลงทุนหยังคือเฮาลงแค่แห้งเฮาแล้วก็เฮาก็ต้องได้จ่ายเงินมาเป็นตัวช่วยถ้าเกิดเฮาทําอินทรีย์เนี่ยเฮาบ่ต้องจ่ายเงินบ่มีเงินสักบาทเฮาก็ทําได้ปุ๋ยเฮาก็ไปเอามาจากขี้หัวขี้ควายขี้ไก่อย่างเงี้ยเนาะแกบหยังที่มันสีข้าวขวางนี่ล่ะเอามาเนี่ยเฮาก็แข่แรงเฮาก็ทําให้เฮาเจ้านาเนี่ยขายผลผลิตที่เฮาทําได้เนี่ยเกิดให้มีรายได้ที่เฮาอยู่ได้เลยบ่ต้องแม้ว่าเป็นหนี้เป็นสินจากสมัยแต่ก่อนนี่คนในหมู่บ้านนี่จะบ่เป็นหนี้เป็นสินเนาะพอเริ่มมาจ่ายสารเคมีเข้ามาเนี่ยแทนที่เจ้านาจะได้ผลตอบแทนที่ว่าคุ้มค่าแล้วก็บ่ฮึเฮาเป็นหนี้เป็นสินครับตรงข้ามสิ่งที่เฮาคิดสิ่งที่เฮาคิดน่ะครับกลายเป็นว่าเฮาจ่ายสารเคมีทําให้หมู่เฮาเนี่ยมันเป็นหนี้เป็นสินหนักกว่าเก่าครับว่าจะบ่ได้เพิ่มรายได้เฮาครับว่าเฮาต้องเป็นหนี้เป็นสินเนาะหลายอย่างติดพ่อเข้ามาในครอบครัวของแต่ละครอบครัวซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้เนี่ยทําให้หมู่เฮาคิดว่าเอ๊ะหมู่เฮาก็อย่างเงี้ยจะได้กันจะแก้ปัญหาตัวนี้ได้เนาะก็คิดขึ้นมาว่าเอ๊ะจะเนี่ยจะได้แก้ปัญหาได้ก็เลยว่าเฮาน่าจะฟื้นฟูไปที่วิถีชีวิตเดิมๆของเฮาเนี่ยเพื่อที่เฮาจะได้ลดต้นทุนของเฮาอย่างสมมุติเฮาทําอินทรีย์เฮามันได้จ่ายเงินไปแหลกมาก็คือทําให้เฮามีน้ําใจกับต่อที่เหมือนสมัยตะกอนที่เฮาดําเนินชีวิตกันมาคือเฮาบ่ได้ลงทุนบ่ได้จ่ายเงินไปซื้อนะเจ้าเนาะแค่ลงแห้งเฮาก็มีน้ําใจแบ่งเฮอปี่เฮอน้องเฮอเปื้อนบ้านกินเนี่ยพอเฮาจ่ายเงินไปซื้อมาเอาละเฮาเกิดว่าเออเรื่องมันหยังเฮาไปซื้อเงินมาแป้งตายทําให้เฮาเนี่ยขาดในการที่มีน้ําใจหมอบเพื่อกันครับนี่ก็เกิดเป็นสังคมที่แบบมีความห่วงใยรักใคร่กันขึ้นมานะเจ้าเนาะก็เลยมาปรึกษาหารือกันก็เลยได้ใจโครงการวิจัยเข้ามาช่วยแล้วเจ้าเนาะค่ะถ้าเฮาทําอินทรีย์แล้วเนาะเฮาเป็นตีฮู้จักไว้ทั่วน่ะมันก็จะดึงคนเข้ามาดึงนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มจะเป็นกลุ่มไหนที่เพิ่นสนใจทางด้านสุขภาพเนี่ยเพิ่นจะเข้ามาแอวบ้านเฮาละซึ่งก็จะทําให้เฮาเนี่ยได้ขายสินค้าของเฮาเนาะขายสินค้าของเฮาเนี่ยในของเกษตรอินทรีย์เนี่ยที่ทําเฮาทําเป็นสีเนี่ยถ้าส่วนมากแล้วเพิ่นทํามาเพิ่นมากินแล้วเพิ่นติดใจเนาะหันแล้วว่าเออสันไปเหียงนี่เพิ่นทําดีแต่ทําเกษตรอินทรีย์จริงเนาะเพิ่นก็จะได้บอกต่อกันมันก็จะทําให้เฮาอ่ะบ้านสันไปเหียงเนี่ยมีจี่เสียงในเรื่องของเกษตรอินทรีย์แล้วก็สามารถเป็นที่ท่องเที่ยวได้